สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณขณะนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอมาแนะนำโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับคนที่ต้องการจะได้อินเทอร์เน็ตของมือถือแบบราคาถูกๆนะครับได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทรแบบราคาถูกๆนะครับกับเครือข่าย AIS ในระบบเติมเงินหรือ AIS One to Call นะครับแบบเติมเงินเราเรียกกันว่า One to Call นะครับแต่ถ้าเป็นแบบบินรายเดือนเราเรียกกันว่าAIS แบบรายเดือนนะครับอันนี้ AIS แบบเติมเงินหรือระบบเติมเงินนะครับหรือเรียกอีกชื่อนึงก็คือ AIS One to Call นะครับกับการเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้คือเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้นคนที่ใช้เบอร์เก่าอยู่ไม่สามารถที่จะมาใช้โปรโมชั่นนี้ได้นะครับหมดสิทธิ์เลยทีเดียวสำหรับคนที่ใช้เบอร์เก่านะครับเพราะว่าโปรโมชั่นตัวนี้สำหรับคนที่ต้องการจะใช้เบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับย้ำว่าเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วนะครับแถมได้โทรฟรีทุกค่ายกันด้วยนะครับการโทรฟรีทุกค่ายนะครับการโทรฟรีทุกค่ายเนี่ยโทรฟรีครั้งนึงไม่เกิน15นาทีถ้าเกินส่วนเกินนาทีละ1บาทนะครับ15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอด30วันสำหรับช่วงของโปรโมชั่นนะครับสมัคร1ครั้งใช้ได้30วันนะครับทั้งเน็ตทั้งโทรนะครับเอาแบบกระนำกันไปเลยนะครับสมัครแล้วก็ให้มันได้คุ้มกันทีเดียวนะครับกับเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกค่ายเรามาดูตัวเลขกันก่อนนะครับกับความเร็ว2เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ2เมกะบิตเพอร์เซก120บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับย้ำว่ารวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับ30วันใช้งานกันแบบคุ้มๆไปเลยนะครับ30วันซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้สามารถต่อได้อีก6รอบนะครับ6รอบหรือ6เดือนนะครับกับโปรโมชั่น2เมกแถมโทรฟรีทุกค่ายนะครับ120บาท30วันนะครับต่อมาแบบ4เมกนะครับแบบ4เมก150บาทใช้ได้30วันแถมโทรฟรีด้วยเหมือนกันนะครับโทรฟรีทุกค่ายทุกเครือข่ายโทรฟรีนะครับแถมเล่นเน็ตด้วยเล่นโทรฟรีด้วยนะครับโทรฟรีครั้งหนึ่งก็ไม่เกิน15นาทีนะครับ150บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับ150บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับต่อได้6รอบเช่นกันนะครับส่วนต่อมานะครับ10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ10เมกะบิตเพอร์เซก200บาท30วันรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับ200บาทรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับกับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับและก็ที่สำคัญต่ออายุได้12รอบหรือ12เดือนนะครับคุณสมัครโปรโมชั่น10เมกนะครับ200บาท30วันนะครับได้ทูฟรีทุกเครือข่ายกันด้วยแล้วก็ต่ออายุได้12รอบนะครับแล้วก็การทูฟรีก็บอกไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าทูฟรีทุกเครือข่ายทุกค่ายตลอด24ชั่วโมงครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีส่วนเกินนาทีละ1บาทนะครับก็คือ15นาทีแรกน่ะฟรี16นาทีที่16เป็นต้นไปนาทีละ1บาทถ้าเราโทรเกิน15นะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาโทรเราก็ต้องดูเวลาที่มันโชว์บอกนิดนึงนะครับอย่าให้เกิน15นาทีเดี๋ยวเรากินเบี้ยเดี๋ยวเราเสียเงินนะครับเดี๋ยวเราจะเสียเงินนะครับสมัครโปรโมชั่นแล้วก็ต้องใช้ฟรีให้คุ้มนะครับอย่าไปเสียเงินนอกอีกนะครับก็จำกัดอยู่ที่15นาทีนะครับอย่าให้เกินก็คิดเงินไปตามระบบไปตามระเบียบนะครับนี่คือเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับแถมโทรฟรีทุกค่ายทุกเครือข่ายนะครับของ AIS ในระบบเติมเงิน Dtac ก็มีเหมือนกันนะครับเป็นเบอร์ใหม่แล้วก็เบอร์เก่าได้ด้วยสำหรับ Dtac แต่ AIS เฉพาะเบอร์ใหม่อย่างเดียวเบอร์เก่าใช้ไม่ได้นะครับ TrueMove ไม่มีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับแล้วที่สำคัญโปรโมชั่นตัวนี้นะครับสามารถซื้อซิมเบอร์ใหม่ได้ที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์นะครับจังหวัดอื่นไม่มีขายนะครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้มีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นนะครับย้ำว่าโปรโมชั่นตัวนี้มีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นหลายหลายร้านในจังหวัดสตูลมีโปรโมชั่นตัวนี้นะครับและผมก็แนะนำร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับนี่คือหน้าเพจFacebook ของร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์ที่เราจะสามารถสั่งซื้อซิมกันได้เลยนะครับซิมที่ผมเห็นนะครับมีราคา400บาทนะครับส่งฟรีนะครับส่งฟรีโดยเคอรี่หรือส่งฟรีโดยอื่นๆนะครับส่งฟรีแน่นอนนะครับ
ซื้อซิม400บาทนะครับแล้วก็ได้ซิมมานะครับแล้วเราก็ต้องพ่วงค่าอินเทอร์เน็ตเข้าไปต่างหากนะครับค่าซิมต่างหากค่าเน็ตต่างหากนะครับอันนี้นะครับอันนี้คือค่าเน็ต120 2เมก4เมก150 10เมก200อันนี้ต่างหากแล้วนะครับค่าเน็ตเนี่ยต่างหากค่าเน็ตค่าโทรเนี่ยต่างหากนะครับแล้วเราจะต้องจ่ายค่าซิมอีกต่างหากนะครับจ่ายค่าซิมอีกต่างหากค่าซิมที่ผมเห็นนะครับก็คือ400บาทนะครับค่าซิม400บาทเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือนี่นะครับนี่นะครับนี่คือซิมนะครับซิมที่เขาขายกันนะครับซิมที่เขาขายกันนะครับ400บาทนะครับเราสามารถที่จะเลือกเบอร์ดูเบอร์ได้นะครับสำหรับโปรโมชั่นของการซื้อซิมนะครับซิมเนี่ย400บาทต่างหากนะครับเขาส่งฟรีนะครับส่งฟรีโดยเคอรี่นะครับเลือกเบอร์ได้เลยนะครับว่าเราจะเอาเบอร์ไหนนะครับแล้วเขาก็จัดการดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จเรียบร้อยเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้เพื่อให้เราสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับใช้งานซิมได้นานยิ่งขึ้นเราก็จะต้องนำซิมเนี้ยไปที่ศูนย์ AIS เพื่อที่จะขอลงทะเบียนให้มันเป็นซิมของเรานะครับและหลังจากนั้นเราก็ใช้งานซิมได้แบบยาวๆนานๆกันนะครับบางทีเราซื้อเป็นซิมเบอร์มงคลมานะครับซื้อซิมเบอร์มงคลมาแล้วเราต้องการที่จะให้ใช้เบอร์นี้ไปนานๆนะครับเราก็จะต้องไปลงทะเบียนซิมให้กลายมาเป็นชื่อของเรานะครับเราก็จะได้มีสิทธิ์ในซิมตัวนั้นอย่างเต็มที่นะครับตัวซิมกับตัวเน็ตราคาแยกกันนะครับซื้อซิม400ส่งฟรีนะครับแล้วก็เพิ่มค่าเน็ตเข้าไปนะครับถ้าเราต้องการจะเอาเน็ต120บาทนะครับถ้าสมมติเราจะเอาเน็ต120บาท2เมกนะครับก็รวมค่าซิมก็เป็นทั้งหมด520นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาเน็ต4เมกนะครับค่าเน็ตพร้อมโทร150บาทนะครับรวมทั้งค่าซิมอีก400ก็เป็น550นะครับอันนี้ส่งฟรีเอามาปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับหรือจะเป็นเน็ต10เมกพร้อมโทรฟรีนะครับราคา200บาทนะครับบวกกับค่าซิมอีก400ก็เป็น600บาทนะครับจ่ายให้เขา600บาทโอนเงินให้เขา600บาทหรือหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะใช้รอรับซิมอยู่ที่บ้านนะครับและหลังจากนั้นก็ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้ทันทีนะครับเป็นซิมพร้อมใช้นะครับเพื่อให้เราใช้งานได้นานยิ่งขึ้นหรือให้ซิมมันเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเราก็จะต้องไปเปลี่ยนชื่อเจ้าของซิมใหม่ที่ศูนย์ของ AIS นะครับ Dtac ก็เหมือนกันถ้าเราซื้อซิมจากเขามานะครับของ Dtac ของอะไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องไปที่ศูนย์บริการอีกครั้งนึงเพื่อที่จะเปลี่ยนเจ้าของซิมให้เป็นของเรานะครับให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเรานะครับนี่คือโปรโมชั่นที่นำมาฝากทุกท่านกันนะครับก็ลองที่จะไปติดต่อสอบถามกันดูได้นะครับทาง Facebook นะครับให้ดู Facebookนะครับนี่คือ Facebook ของร้านสราวุธคอมพิวเตอร์นะครับสาขามะนังนะครับมันเขาจะมี3สาขานะครับสาขามะนังสาขาละงูสาขาควนกาหลงนะครับหลักๆ ก็ติดต่อที่สาขามะนังนะครับของร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับหรือโทรสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับ074752500นะครับว่าโปรโมชั่นตอนนี้มีซิมอยู่อีกไหมมีโปรโมชั่นอยู่อีกไหมนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยจะต่อเดือนต่อเดือนนะครับก็สมมติเดือนนี้เดือนเมษายนนะครับบันทึกคลิปเนี่ยวันที่8เมษายน2564นะครับโปรโมชั่นตัวนี้เขาบอกว่าหมดเขตสมัครสำหรับเบอร์ใหม่เนี่ยหมดเขตสมัครหมดเขตซื้อก็คือสิ้นเดือนเมษายน2564นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อครบสิ้นเดือนแล้วเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าเราจะซื้อเบอร์ใหม่ได้อีกหรือไม่ในเดือนพฤษภาคมนะครับถ้าเกิดว่าเขาต่อไปอีกเราก็สามารถที่จะซื้อเบอร์ใหม่ได้อีกในเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ถ้าเขาไม่ต่อเราก็จบแค่เดือนเมษายนนะครับในการสั่งซื้อซิมใหม่แต่คนที่ซื้อซิมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต่ออายุไปตามระบบที่ได้แจ้งเอาไว้นะครับเมื่อเราได้ซิมมาแล้วนะครับเราก็ใช้ไปเลยนะครับถ้าเราใช้120เราก็ต่อได้อีก6รอบนะครับแต่ถ้าเราใช้150แล้วก็ต่อได้6รอบถ้าเราใช้200นะครับเราก็ต่อได้12รอบมันก็จะได้อยู่นานยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการซื้อซิมเบอร์ใหม่ของ AIS ในระบบเติมเงินนะครับ
ซึ่งเป็นซิมพร้อมใช้นะครับราคาซิม400บาทตามที่เห็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็สามารถที่จะดูได้ใน Facebook ของเขานะครับกดถูกใจกดติดตาม Facebook ของเขาไว้ด้วยนะครับเราจะได้รู้จะได้ทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆที่มีการอัปเดตมาใหม่ๆนะครับของแต่ละโปรโมชั่นนะครับ Dtac ก็มีนะครับโปรโมชั่นตัวเนี้ย120บาทแต่ Dtac ค่อนข้างที่จะดีหน่อยนึงก็คือว่า Dtac ไม่ได้กำหนดนะครับว่าจะอยู่กันกี่รอบก็อยู่กันไปเรื่อยๆนะครับสำหรับโปรโมชั่นถูกๆแบบนี้นะครับแต่ True Move ไม่มีนะครับผมขอย้ำเลยว่า True Move ไม่มีนะครับสำหรับโปรโมชั่นแบบถูกๆ120 150 200นะครับตามที่เห็นในป้ายนี้นะครับ True Move ไม่มีค่ายเดียวที่ไม่มีนะครับแต่จะมีของเบอร์เก่าของ True Move ก็จะราคาอัพสูงขึ้นนิดนึง4เมก165บาท10เมก220บาทนะครับแต่2เมกผมไม่เห็นนะครับสำหรับ True Move ที่เป็นเบอร์เก่าเท่านั้นนะครับแล้วก็จะซื้อ Dtac ซื้อ True Move ซื้อ AS ซื้อ SIMMY ก็มีนะครับซื้อซิมของ TOT Mobile ก็ราคาถูกนะครับ TOT Mobile เล่นเน็ตอย่างเดียว4เมก70บาทไม่อั้นไม่ลดสปีด10เมก100บาทไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับอันนี้โฆษณานอกนิดนึงนะครับของ TOT Mobile คลื่น 4G ก็ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับย้ำว่าครอบคลุมทั้งประเทศหาซื้อได้ที่ร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์เช่นกันนะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือซื้อซิมได้เลยนะครับที่ Facebook ของร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์นะครับค้นหาร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์สตูลนะครับแล้วก็จะมี3สาขาสาขามะนังสาขาละงูสาขากวนกาหลงนะครับเราก็เลือกหลักๆที่เป็นสาขามะนังนะครับเพราะจะเป็นตัวหลักเลยนะครับที่จะใช้ในการติดต่อสื่อสารต่างๆกันนะครับของร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับลองติดต่อดูนะครับโปรโมชั่นถูกๆตัวนี้มีเฉพาะที่จังหวัดสตูลนะครับ Dtac ก็มีแต่เป็นเขตพื้นที่ของจังหวัดสตูลเท่านั้นจังหวัดเดียวซื้อจากสตูลเอาไปใช้จังหวัดไหนก็ได้นะครับย้ำว่าซื้อจากสตูลเอาไปใช้จังหวัดไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เติมเงินล่วงหน้าเติมเงินย้อนหลังเดี๋ยวระบบก็ต่ออายุให้เองอัตโนมัตินะครับสำหรับที่เราใช้ซิมไปแล้วนะครับเติมเงินเข้าไปล่วงหน้าเติมเงินเข้าไปย้อนหลังนะครับต่ออายุให้เองอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดว่าเติมเงินย้อนหลังเนี่ยให้ปิดเน็ตก่อนนะครับปิดข้อมูลมือถือก่อนแล้วก็เติมเงินเข้าไปเดี๋ยวระบบก็จะต่ออายุให้เองอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่หมดเราก็เติมเงินเข้าไปล่วงหน้าได้เลยนะครับวัน2วันเติมเงินล่วงหน้าเข้าไปตั้งไว้นะครับพอถึงเวลาเดี๋ยวระบบก็จะตัดเน็ตต่อเน็ตให้เองอัตโนมัติเลยนะครับเราไม่ต้องมานั่งกดแล้วนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับเน็ตจะหมดหรือเน็ตไม่หมดนะครับเราเติมเงินเข้าไปล่วงหน้านะครับตามจำนวนที่เราเคยสมัครเอาไว้หรือถ้าจะให้กันเหนียวนะครับเราก็เติมเงินให้มันเกินขึ้นไปสักนิดนึงนะครับเติมเงินให้มันเกินก็ไปสักนิดนึงอย่างเช่น120แล้วก็เติมสัก130ก็ได้นะครับ150เติมเลย160ก็ได้เน็ต200เราเติมไปสัก210 220ก็ได้นะครับกันเหนียวกันเหนียวนะครับเพื่อที่จะให้ระบบนั้นสามารถที่จะต่อโปรให้เองอัตโนมัติให้เราได้เลยนะครับนี่คือโปรโมชั่นดีๆนะครับที่นำมาฝากทุกๆท่านกันนะครับยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกันดูก็แล้วกันนะครับค่าซิมต่างหากค่าเน็ตต่างหากเฉพาะเปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับนี่คือโปรโมชั่นที่ถูกนะครับสำหรับโปรโมชั่นของ AIS ระบบเติมเงิน AIS One to Call นะครับเน็ตไม่อั้นบวกโทรฟรีทุกค่าย Dtac ก็มีนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เบอร์เก่าของ Dtac ก็สมัครได้ TrueMob ค่ายเดียวที่ไม่มีนะครับสำหรับเบอร์ใหม่แต่ TrueMob มีเบอร์เก่านะครับ4เมก160 10เมก220ทั้งเน็ตทั้งโทรเหมือนกันนะครับก็จบไปเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็ขอรบกวนฝากช่วยกดติดตามเพจร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์ด้วยกดถูกใจเพจร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วยกดถูกใจเพจ Facebook ของร้านเขาด้วยนะครับเขาจะได้ลงโฆษณากับผมนานๆนะครับอันนี้Windows มีปัญหานิดนึงนะครับขึ้นตัวนี้บ่อยเกินนะครับเขาจะได้โฆษณากับผมไปนานๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับกดถูกใจเพจร้านเขากดติดตามเพจร้านเขานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปที่ช่องผมช่องนี้นะครับแล้วก็ห้ามกดดิสไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจห้ามกดดิสไลค์เป็นเด็ดขาดนะครับ
มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับใต้คลิปใต้อะไรนะครับก็เดี๋ยวถ้าสะดวกตอบก็จะมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับแต่อ่านทุกคอมเมนต์บางทีบางคอมเมนต์ไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็ตอนนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการอัดคลิปก็ภาพก็จะได้ชัดขึ้นนะครับเมื่อก่อนใช้มือถือถ่ายผ่านหน้าจอนะครับภาพก็อาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับส่วนตอนนี้นะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการอัดคลิปก็ดีขึ้นภาพชัดขึ้นนะครับเสียงก็ชัดขึ้นนะครับก็ได้เห็นภาพได้เห็นข้อความกันแบบชัดๆขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามมันขึ้นมาอีกแล้วนะครับ Windows มันมีปัญหานิดหน่อยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะมีข้อมูลข่าวสารอะไรมาอัปเดตต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดก็แล้วกันนะครับช่วงนี้โควิดรอบ3มาแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยออกจากบ้านใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกันด้วยนะครับเพื่อสุขภาพอนามัยของทุกๆคนด้วยความห่วงใจจากเจ้าของช่องนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ